เรื่องเล่าคนเดิมจะลึกให้คุณมาดูเรื่องที่คุณอยากรู้เรื่องเล่าคนดังช่วงที่1สนับสนุนโดยจะข้าวหรือข้าวโพดก็ต้องการปุ๋ยตรากระต่ายเจียไตรับประกันคุณภาพตอนนี้เรากำลังตั้งขบวนนะครับเพื่อจะเตรียมออกเดินทางจากหน้ามาบุญครองเราจะเดินไปที่สนามกีฬาแห่งชาตินะครับอาคารนิมิบุตรกันนะครับเพื่อจะเข้าไปสู่ในงานกันเลยครับให้สาวๆหนุ่มๆได้กรี๊ดกันนะครับโดยเฉพาะแฟนๆของเหล่าบรรดาศิลปินจากแกรมมี่โกลด์ครับWe'll be right back.
ันนี้ใช่ครับก็เมื่อกี้ก็ปั่นจักรยานมาเป็นไงบ้างวันนี้ขบวนพาเหรดของเราสนุกไหมสนุกมากครับบอกตรงเหนื่อยกว่าปั่นธรรมดาแต่วันนี้สนุกมากครับเต็มที่ตอนนี้พร้อมไหมที่จะเข้าไปสนุกด้านในพร้อมครับมากแค่ไหนก็ไม่รู้อ่ะดูท่านั่นไม่หยุดอ่ะนั่นไม่หยุดอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในดีกว่าไปชมภาพบรรยากาศว่าข้างในจะสนุกสุดมันแค่ไหนพร้อมยังไปแค่เลยไปขบวนพาเหรดของเรานะครับได้เข้ามาสู่บริเวณงานกันแล้วขอเสียงให้กับศิลปินแล้วก็พี่เจแล้วด้วยดังๆเลยพี่นาศิริพรนะครับก็มาแล้วนะครับจุงมือมาเลยนะครับกับใครเนี่ยก็ไม่เห็นไผ่บุญธรไผ่บุญธรนะครับใช่ครับภาคกลางมาแล้วนะครับและเดี๋ยวตามมาด้วยในส่วนของภาคใต้นะขบวนมาและต่อมากับภาคเหนือนะฮะและต่อมาภาคตะวันออกนะครับเบิ่งกันดีจนมีทุกหม่องอยู่ในบ้านหรืออยู่ในห้องเชียร์นักร้องที่เฮามากล่าเอาล่ะตอนนี้ขบวนพาเหรดของเราก็เข้ามาสู่ในงานแฟนทีวี5ปี5ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแหมแต่เห็นนิกเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาอย่างนี้นะคะไม่ใช่อะไรค่ะคุณผู้ชมเมื่อกี้เต้นสนุกไปหน่อยก็เลยอาจจะโมหน้าขึ้นมาให้มาพบคุณผู้ชมให้มันแบบดูได้ขึ้นมานิดนึงนะคะซึ่งบนเวทีตอนนี้นะคะก็มีพิธีเปิดอยู่พอดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้นี่ต้องขอตัวคุณผู้ชมนะคะมาเปลี่ยนชุดเพราะว่าหลังจากพิธีเปิดนี้พิธีกรนะคะทั้ง5คนก็จะมีการเรียกได้ว่าเป็นรํา4 5ภาค4มีรํา5ภาคแล้วนี่ก็เป็น1ในภาคด้วยยังไม่บอกว่าเป็นภาคไหนเดี๋ยวไปชมกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ขอไปเปลี่ยนองค์ทรงเครื่องที่ห้องแต่งตัวของแฟนทีวีก่อนนะคะเดี๋ยวชมกันว่านี้จะเป็นภาคอะไรคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมมาอยู่ด้านข้างเวทีครับเราจะกำลังเข้าสู่งานกันแล้วเมื่อสักครู่นี้มีการแนะนำของศิลปินครับก็เดินลงมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้จะเป็นหน้าที่ของเราพิธีกรอย่างช่องแฟนทีวีนะครับเขาจะมาทำการแสดงกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะกันว่ามีใครบ้างโอ้โหเฮ้ยลูกนี้เป็นโนราเลยเนี่ยแล้วคุณไปภาคไหนเนี่ยมันภาคตะวันออกครับตะวันออกเก็บผักครับเก็บผักอ้าวเจอคนภาคใต้นะครับถือว่าสีได้เลยทีเดียวนะฮะอันนี้ได้เลยนะครับอันนี้ถือเป็นยังไงบ้างฮะรู้สึกเคยแต่งอะไรแบบนี้บ้างวะโอ้นี่ครั้งแรกในชีวิตผมเลยก้อนหรอแล้วคุณจะมาอะไรเนี่ยผมที่ฮะระบำอ๋อเขามีซ้อมหรอซ้อมแหละเออต้องมีการซ้อมต้องมีการปรับเตรียมเดี๋ยวเราจะดูแล้วกันว่าต้องคู่ไปยังไงบ้างแล้วกันนะฮะนะครับตอนนี้ให้เขาเตรียมตัวกันก่อนแล้วกันนะครับมาแล้วครับศิลปินตอนนี้เริ่มลงมาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวจากนี้ไปก็จะเป็นทีมของพิธีกรถูกต้องป่ะนะฮะหญิงลีก็เดินลงมาแล้วนะฮะเธอก็เป็นสาวงามนะครับที่เธอจะคอนเซ็ปต์เสื้ออะไรนะผ้าขาวม้าขาวเสื้อเล็บซิ่งวันนี้ใส่ผ้าขาวม้าเสริมมโหรีแซ่บทั่วเลยโอเคจ้าขอให้สนุกสนานเดี๋ยวเราคงได้มีโอกาสได้คุยกันนะรอดีจ้าจ้าสวัสดีครับคุณแคนโอ้โหเฮ้ยผมนึกว่าคุณหายไปไหนหาได้นานไม่ได้หายไปไหนเลยครับผมแอบอยู่วันนี้ศิลปินเยอะแอบอยู่เหรออยู่ห้องหลังรอวันนี้มีอะไรพิเศษกับแฟนๆตอนนี้อะไรนะครับ MKC เยอะมากวันนี้เตรียมตัวกันมาเต็มที่เลยนะครับเพราะจะเป็นเรื่องประโลมกีฬาเรือกาเรามาสู้เต็มที่เลยปีที่แล้วผมไม่ชนะสักเกมเลยปีนี้จะลองดูว่าจะต้องเอากวาดทั้งหมดเลยใครที่อยากจะร่วมสนุกกับบนแคนอดใจรอกันคู่นึงนะครับตอนนี้เดี๋ยวเขาไปพักก่อนครับขอบคุณมากครับบนแคนครับครับสวัสดีครับขออนุญาตเดินไปหาน้อง
องสาวคนสวยหน่อยน้องเอลินจ้ะอันนี้มาเป็นสาวไหนจ้ะสาวภาคเหนือสาวภาคเหนือสาวในกังจงอ๋อแสดงว่าการแสดงเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น5ภาคงั้นเหรอ5ภาคเลยค่ะจะมี5พิธีกรของเรานี่นะคะก็จะเป็นดูแลในแต่ละภาคเลยอย่างภาคเหนือค่ะด้านโน้นอ๋อในภาคใต้วันนี้ก็จะเป็นภาคใต้มาเลยเชิญภาคใต้ค่ะอันนี้ภาคใต้ตั้มภาคอะไรนะภาคไหนตะวันออกแล้วโสคุณภาคไหนภาคกลางครับภาคกลางเอาภาคไหนภาคอีสานฮะเหรอใช่ครับเดี๋ยวก่อนเขาแบ่งตามอะไรฮะตามหน้าตาครับผมหน้าสีผิวเท่าสีผิวสีผิวด้วยหน้าหน้าฝรั่งอย่างนี้ภาคคนภาคไหนคะเนี่ยภาคอังกฤษครับผมภาคอังกฤษภาคอังกฤษภาคเหนือโสภาคภาคกลางครับภาคกลางนี่ครับอีสานภาคอีสานภาคเหนือจ้าจะโอเคเขาเริ่มการแสดงแล้วเอาจนจบแล้วมาแต่พี่สู้ครับให้กำลังใจจนนี้จนนีจ้ะหนูสวยจ้ะนะวันนี้เนี่ยเราได้เห็นแบบพิธีกรของเราในแบบที่น่ารักอ่ะเรียกว่าสร้างความฮือฮามากๆทุกคนสนุกกันมากครับเอางี้ดีกว่าครับนะฮะอยากจะให้ติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนี่เป็นเพียงแค่การเริ่มต้นในช่วงแรกๆเท่านั้นเองครับกิจกรรมยังมีอีกเยอะนี่มีอีกเยอะเลยที่นี่โชว์ไปนี่ก็คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองในคราวหน้าดีกว่านี่จะบอกว่าในงานในครั้งนี้เนี่ยนอกจากที่จะมีเรียกว่าทัพศิลปินมาแล้วเนี่ยเขาไม่ได้มาเปล่าพี่ต้นเขามามอบความสนุกกับเกมสนุกๆที่แบบหนูจะไปใกล้ๆพี่ต้นเนี่ยเข้ามาใกล้ได้เลยร่วมสนุกเล่นเกมทุกอย่างได้เลยเรากับศิลปินจะอยู่ทีมเดียวกันจะได้สนุกด้วยกันใช่กับพิธีกรพิธีกรด้วยรวมถึงคนที่มางานแฟนทีวี5ปี5ให้ด้วยนะครับใกล้ชิดที่สุดที่สุดเลยโอ้โหคุณไม่ควรพลาดละครับติดตามได้ครับในรายการเรื่องเล่าคนดังครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่นางครับเนี่ยเข้าได้มีโอกาสก็เข้าครับเราก็มีความสุขใจแล้วได้มีโอกาสได้มาพูดคุยพี่เอกเป็นหมดนะฮะอีกอย่างนึงพี่เอกอยากจะเล่นมากแต่ผมก็เชียร์มากๆคือนักการเมืองไอ้แต่พี่เดี๋ยวยาวพูดนี้เดี๋ยวยาวถ้าพูดเรื่องนี้ถ้าจู่เรื่องนี้ของขึ้นเลยของขึ้นเลยนะไงยาวเลยจะพูดขึ้นเรื่องเล่าคนดังรอคุณเป็นแฟน